มาติดตามรายการพิเศษค่ะเกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะที่ทางสถานีท็อปนิวส์ของเราฟอร์มทีมเลยค่ะผู้สื่อข่าวไปตามแต่ละจุดก็มีการทยอยรายงานบรรยากาศในช่วงตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งนะคะจนมาถึงช่วงนี้เริ่มมีบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะไปใช้สิทธิ์กันแล้วหลายๆเขตเดี๋ยวจะทยอยมารายงานสดให้ทราบเพิ่มเติมค่ะระดับที่เป็นแกนนำที่คนสนใจเนี่ยเราก็ให้ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยเกาะติดตลอดแล้วก็วันนี้ทั้งวันก็จะมีกองทัพนักข่าวซึ่งอยู่ข้างนอกแล้วก็ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพซึ่งทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีก็จะมาวิเคราะห์มารายงานข่าวให้ทราบเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ชมจะให้ท่านผู้ชมไปดูเรื่องของการที่เราคุยกันไว้เครื่องหมายใช่เรื่องสัญลักษณ์คือเอามาเน้นย้ำให้ท่านผู้ชมทราบเพราะว่าบางคนนี้อาจจะหลงลืม9ปีไม่ได้เลือกตั้งนี่ทีมงานเลยขยายใหญ่ๆเลยเนาะนี่โดยเฉพาะกกต.ก็ได้ออกรูปแบบนะท่านผู้ชมนะการกากบาทแบบไหนที่เป็นบัตรดีแล้วก็แบบไหนที่เป็นบัตรเสียดูให้เป็นภาพจำเนี่ยคือดูลักษณะบัตรดีเป็นหลักเลยนะคะบัตรดีอ่ะบัตรดีเป็นหลักก็คือเอาง่ายๆก็คือบัตรดีว่าเราทำอะไรได้บ้างในช่องสี่เหลี่ยมคือท่านเข้าคูหาแล้วท่านกาในลักษณะเป็นเครื่องหมายกากบาทอันเดียวจะเล็กจะใหญ่จะเต็มวงเนี่ยได้หมดแม้กระทั่งเป็นเครื่องหมายบวกนี่ก็ยังพออนุโลมได้นี่แต่ว่าให้เป็นกากบาทเป็นนั้นใช้ได้ไขว้กันนี่อันนี้ผ่านหมดอันนี้ได้นะได้อันนี้คือบัตรดีบัตรดีเนี่ยบัตรดีรูปแบบบัตรดีก็จะอยู่สีเขียวฝั่งส่วนบัตรเสียอย่างที่คุณใหญ่บอกว่าเอ๊ะทำติ๊กเครื่องหมายถูกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะบัตรเสียที่จะย้ำนะน้องใหญ่น้องเล็กท่านผู้ชมก็คือ1ถ้าท่านว่างเนี่ยบัตรท่านเสียแน่นอนเพราะว่าท่านไม่ได้แสดงออกว่าเลือกใคร2ก็คือว่าท่านกากบาทแล้วท่านดันไปวงเล็บไม่ได้อันนี้ก็เป็นบัตรเสียไม่ต้องวงเล็บกากบาทอย่างเดียว3ก็คือว่าท่านกากบาทกากบาทครั้งแรกแล้วกลัวเจ้าหน้าที่ไม่เห็นไม่ชัดไปกากบาทอันที่2อันที่3 3ให้เป็นดอกจันหน่อยไม่ได้ไม่ได้นะหรือกากบาท2อัน3อันในวงเนี่ยก็ไม่ได้หัวใจได้มั้ยมินิฮาร์ดอยากบอกรักไม่ได้ไม่ได้นะหัวใจวันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจค่ะเก็บไว้ในใจก่อนรูปดาวรูปดาวรูปดาวก็ไม่ได้นะอย่าไปวาดรูปอย่าไปทำอะไรจำไว้เป็นภาพบัตรดีที่ถูกต้องก็คือกากบาทในลักษณะต่างๆนะคะส่วนถ้าหากว่าอ้าวก็ฉันไม่อยากเลือกใครเลยแต่ออกมาใช้สิทธิ์น่ะทำไงเอ๊ะเข้าใจว่าในช่องบัตรมันมีช่องมันมีช่องจะมีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนมีก็ไปกาตรงนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณอ่ะไหนๆออกมาแล้วฉันใช้สิทธิ์แต่ไม่รู้จะเลือกใครก็มีช่องให้คุณกานะนะแต่อย่าทิ้งบัตรว่างเปล่าเฉยๆนั่นก็เท่ากับเป็นการเสียสิทธิ์ของคุณนะคะใช่ถูกต้องอย่าติ๊กเครื่องหมายถูกนะอย่านะเครื่องหมายถูกไม่ได้นะไม่ได้นะต้องเป็นการกบาทอย่างเดียวเท่านั้นเครื่องหมายถูกขีดเดียวอย่างนี้ไม่ได้นี่ข้อมูลจากกกต.นี่กกต.เลยอันนี้ไม่มีไม่ใช่เฟกไม่ใช่อะไรท่านดูจากนี้ได้เรามาแนะนำเรามาให้ตัวอย่างเพื่อที่ท่านจะได้เดินเข้าคูหาแล้วก็ได้กาสิทธิ์ของท่านหนึ่งเสียงวันนี้อย่างแม่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมินะคะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วค่ะบัตรสีน้ำตาลเลือกตั้งผู้ว่าบัตรสีชมพูคือเลือกสก.เพื่อเอามาย้ำนะอย่าจำผิดส่วนสก.รายละเอียดสก.นี่เราทราบน้อยมากเลยนะคะพี่เอ๋ว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไรสก.พูดถึงสก.หน้าที่หลักๆนะสก.ก็จะมีการพิจารณาค่ะงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพเสนอยติตรวจสอบและติดตามการบริหารราชการของกรุงเทพเพื่อให้กรุงเทพดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขอให้กทม.ค่ะจัดระบบการจราจรต่างๆนะเรื่องคือง่ายๆคือตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือหน้าที่ของสก.แล้วคนที่จะมาลงสมัครสก.ได้เนี่ยในปีนี้คือ31คนนะคะแบ่งเป็นชาย25คนหญิง6คนนะคะผู้สมัครอายุมากที่สุด75ปีนะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะยังสับสนอ้าวสก.คือยังไงเปรียบเทียบง่ายๆค่ะส.ส.กับสก.ส.ส.กับส.ส.นะสมาชิกผู้แทนราษฎรสก.สมาชิกสภากรุงเทพเลือกตั้งเหมือนกันค่ะจำนวนสสจะเยอะกว่าคือ500อย่างสก50คนเพราะว่ามี50เขต50เขตค่ะแล้วก็วาระดำรงตำแหน่ง4ปีเท่ากันแล้วก็หน้าที่อำนาจขอบเขตต่างๆค่ะสสก็คือฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาส่วนสกฝ่ายนิติบัญญัติในสภากรุงเทพก็คือตรวจสอบฝ่ายบริหารนั่นเองค่ะอู้เงินเดือนต่างกันไหมใช่ต่างกันต่างกันนะสสเงินเดือนแสนกว่าแสนกว่าสกเงินเดือนก็ประมาณ48,450 บาทแล้วเขาแบ่งตามนี้กทม.เนี่ยมี50เขตใช่ไหมคะเขาดูจากจำนวนประชากรในพื้นที่หรือเขตนั้นๆมาดูกันหน่อยนะคะสก.เนี่ยเขตละ1คนถ้าเขตไหนมีประชากรเกิน 150,000 คนให้มีสก.ได้1คนนะ
แต่ถ้าเกินจาก150,000แต่ไม่ถึง 75,000 ตัวเลขที่เกินมาก็ให้เลือกได้แค่คนเดียวแต่ถ้าสัดส่วนที่เกินจาก150,000ขึ้นมาแล้วเกิน 75,000 ขึ้นไปปัดเศษให้สามารถเลือกสกได้อีก1คนค่ะอย่างสำนักงานเขตที่มีผู้สมัครสกมากที่สุดนะคะในปีนี้นะในรอบนี้ก็คือเขตดุสิตสกมากที่สุดเลยและเขตสวนหลวงค่ะจำนวน10คนสำนักงานเขตที่มีผู้สมัครสกน้อยที่สุดจำนวน6คน8เขตนะคะตามหน้าจอเลยค่ะเขตสัมพันธวงศ์เขตตลิ่งชันเขตภาษีเจริญเขตหนองแขมเขตบางพลัดเขตดินแดงเขตบางซื่อและเขตคันนายาวนี่คือจำนวนผู้สมัครสกจำนวนน้อยนะส่วนข้างบนมีดุสิตกับสวนหลวงที่ผู้สมัครเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องสกเนี่ยบางเขตเนี่ยพรรคการเมืองนี่ก็ไม่ได้ส่งทุกเขตโอ้ใช่บางพรรคเนี่ยก็บางพรรคส่งหมด50คน50เขตค่ะแต่บางพรรคนี่ก็เลือกเฉพาะบางเขตที่ตัวเองมั่นใจในฐานเสียงแล้วก็มีกลุ่มสกอิสระด้วยกลุ่มสกอิสระก็แล้วแต่ว่าตัวเองมั่นใจในเขตไหนก็ลงแล้วก็เหมือนอย่างที่น้องเล็กบอกเรื่องการแบ่งจำนวนสัดส่วนประชากรเนี่ยถ้าย้อนกลับไปปี2553 12ปีที่แล้วตอนที่มีการเลือกตั้งสกเนี่ยสกนี่ไม่ได้เลือกมา12ปีแล้วนะนานเหมือนกันนะกรุงเทพมหานครสมัยนั้นเนี่ยสกกรุงเทพมหานครเนี่ยแบ่งเป็น60กว่าคนเพราะว่าบางเขตเนี่ยได้2คนประชากรเยอะบางเขตนี่ได้2คนก็มีหลายเขตอยู่เหมือนกันที่ได้2คนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็กลับมาสู่เขตละ1คนเขตละ1คน50เขต50คนค่ะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือหน้าที่บทบาทเหมือนเป็นตัวเชื่อมงานนะคืออยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนในเขตนั้นๆก็รับเรื่องร้องเรียนหรือจะพัฒนาพื้นที่เขตของตัวเองรวมถึงถ้าเป็นงานภาพกว้างก็คือตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารกทม.ใช่ก็มีหน้าที่เหมือนสภานั่นแหละทำหน้าที่เป็นสภากรุงเทพมหานครงั้นก็สำคัญนะสำคัญสกก็สำคัญเพราะอย่างบางทีผู้ว่าอาจจะมีนโยบายอยากจะทำเรื่องนี้เรื่องนี้มีงบประมาณอย่างนี้อย่างนี้สกก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคือมันต้องผ่านสภากรุงเทพมหานครก่อนแต่ละเรื่องการใช้นโยบายของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเข้าสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ไปโหวตกันในสภานี่แหละว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหลังจากนั้นถึงจะใช้งบประมาณได้ไม่ใช่ว่าอยู่ผู้ว่าอยากจะใช้งบประมาณอะไรยังไงใช้เองไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีการตรวจสอบนี่แหละกระบวนการตรงนี้ก็เลยท่านผู้ชมกลายเป็นเรื่องสำคัญที่พรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศว่าจะชิงชัยตำแหน่งสกนี้ให้ได้บางพรรคส่งทั้งตัวผู้ว่าส่งทั้งสกบางพรรคก็ส่งแต่ผู้ว่าไม่ส่งสกบางพรรคส่งสกไม่ส่งผู้ว่าก็สลับกันไปอันนี้ก็กลายเป็นนี่เป็นความหลากหลายเป็นมิติที่ครั้งนี้เยอะมากการตัดสินใจของคุณผู้ชมนี่ก็ต้องคิดทีละขั้นคิดทีละขั้นเหมือนกันนะก็เลยมีการโจมตีกันน้องเล็กน้องใหญ่ว่าเอ้ยบางคนเนี่ยมาแต่หัวไม่มีตัวไม่มีหางไม่มีตัวขับขาอ๋อไม่มีตัวใช่คือเขาโจมตีกันไงท่านผู้ชมใช่มีหางได้ไหมบางพรรคนี่ก็มาแต่ขากับตัวไม่มีหัวคือไม่ส่งผู้ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ข้อปีกย่อยที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสกด้วยทีนี้อีกประเด็นนึงนะที่สำคัญน้องเล็กน้องใหญ่ก็คือว่าในจำนวนผู้มีสิทธิ์นะที่เราเห็นกรุงเทพมหานครเมื่อกี้เท่าไหร่นะ4,480,000ปรากฏว่าเมื่อแบ่งเป็นเขตนะท่านผู้ชมนะ50เขตเนี่ยมีเขตที่มีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยระดับสูงสุดเนี่ยแสนกว่าคนเนี่ย10อันดับเนี่ยผมยกตัวอย่างแค่10อันดับนะแต่ว่าห้ามให้เห็นเลยว่าเขตที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจาก50เขตนี่คือสายไหมสายไหมนี่มีผู้มีสิทธิ์นะ 163,082 คนนี่โหเยอะมากนะนี่พี่เอหาดูจากหน้าจอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสกจำนวนไม่เท่ากันนะอ๋อใช่อันนี้ก็อาจจะแม่แล้วแต่ว่าแต่ละเขตยังไงอะไรนะย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ครบใช่ก็อาจจะใช่ไหมเห็นตัวเลขใช่ไหมคะว่าไม่สัมพันธ์ไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าก็อยู่ใกล้เคียงกันนะ4,400,000กับ4,300,000ทีนี้เขตที่ยุทธศาสตร์ที่วันนี้จะต้องชิงชัยกันเนี่ยอย่างที่บอกจุดแข็งตรงไหนคะคือ10เขตที่คิดว่ามีผู้มีสิทธิ์เนี่ยเกินแสนคนเนี่ยซึ่งเป็นเขตที่ถ้าใครได้ไปไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือว่าสกนี่ก็มีโอกาสโดยเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยใครได้เขตเหล่านี้ไปเนี่ย10เขตสำคัญเนี่ยนี่ทีมงานเราขึ้นเลยก็มีสายไหมนี่น้องดูไปเลย106คลอง3วานี่ก็106นะท่านผู้ชมต่อมาก็บางแคนี่ 157,000 บางเขนนี่ก็ 152,000 บางขุนเทียนเนี่ย 143,000 ประเวศเนี่ย 104,000 ลาดกระบังนี่ 138,000 หนองจอกนี่ 136,000
ดอนเมือง 132,000 แล้วก็จตุจักรเนี่ย 127,000 ที่เราขึ้นมาเนี่ยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกผู้มีสิทธิ์แต่ละเขตคือแบ่งตามเขตจะมากี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนี่ไงตัวแปรอีกคือมาเนี่ยไม่ถึงหรอกอย่างง่ายๆอย่างสายไหมเนี่ย 106,000 นะมาจริงก็3,000 เหรอ น้อยไปก็อาจจะเป็นหลักหมื่นนะหลายหมื่นหลายบางทีก็อาจจะแสนต้นๆแสนสองอย่างเงี้ยไม่มาสัก40,000อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันทำให้เห็นไงการวิเคราะห์เนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าใครที่มีฐานคะแนนจัดตั้งมีฉานเสียงใน10เขตเนี่ยเข้าถึงใจเขตใหญ่ๆใครครอง10เขตใหญ่แบบนี้ได้หรือเขตที่มีผู้มีสิทธิ์มากๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากการเลือกตั้งซึ่งล่าสุดนี้ก็จะเป็นคนที่8คนที่8นะที่มาจากการเลือกตั้งนี่ก็มีโอกาสต้องมีการกระตุ้นการประชาสัมพันธ์กันเนาะรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดของกกต.แล้วก็สื่อมวลชนนี่แหละนะคือกระตุ้นให้เราออกมาใช้สิทธิ์ตามคุณอยากได้ประชาธิปไตยนี่ไงเปิดให้มีการเลือกตั้งแล้วส่วนเขตน้อยๆก็มีนะน้องเล็กน้องใหญ่เขตน้อยๆอาทิเช่นสัมพันธวงศ์เนี่ยซึ่งมีผู้มีสิทธิ์น้อยสุดเนี่ย17,000เองแต่ถ้าออกมาเกือบเต็มจำนวนหนูว่าก็โอเคนะก็โอเคนะ17,000สัมพันธวงศ์ที่น้อยนะบางรักนี่30,000กว่าท่านผู้ชมปทุมวันนี่30,000ป้อมปราบศัตรูพ่ายนี่ก็32,000ก็คือเขตใจกลางเมืองนะใช่ส่วนมากใจกลางเนี่ยประชากรเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีทะเบียนบ้านไม่ได้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์อ่ะน้อยพระนครนี่34,000เองเพราะฉะนั้นเห็นไหมอันนี้มันสะท้อนอะไรน้องเล็กน้องใหญ่มันสะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่เขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะเป็นเขตรอบนอกเขตชั้นนอกเพราะงั้นหลายครั้งเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคนอย่าไปคิดว่าเอ้ยในเมืองในใจกลางเมืองเนี่ยมีผลมีผลแต่จริงๆแล้วนี่แหละหลายครั้งของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยวัดกันที่เขตใช่ใครได้ฐานเสียงจากเขตกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยไปครองเยอะเนี่ยคนนั้นมีโอกาสเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่น้องดูเลยเห็นไหมแสนหกแสนสามแสนสี่แสนห้าทั้งนั้นเลยขนาดเขตจตุจักรหรือเขตดอนเมืองก็ไม่ได้นอกมากนะแต่ว่าจำนวนคนใช้สิทธิ์ก็แสนสองแสนสองจำนวนผู้มีสิทธิ์จำนวนผู้มีสิทธิ์กับผู้มาใช้สิทธิ์นี่จะไม่สัมพันธ์กันแล้วอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะออกมาเยอะๆออกมาเยอะๆให้เกิน 60% ใช่ไหมที่กกต.เขาตั้งเป้าไว้คือถ้าจากตัวเลขที่เราบอกท่านผู้ชมไปเนี่ยวันนี้ผู้มีสิทธิ์เนี่ย4,400,000 60% นี่ก็จะประมาณ2,800,000บางกทม.บอกใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าจะประมาณ60ก็คือ2,800,000แต่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าการเลือกตั้งคราวนี้คนจะออกมาเยอะบางคนพูดถึงขั้น 80% 80ถึงประมาณ3,400,000แล้วก็ดูกันนี่ล่าสุดเห็นบอกทีมงานแจ้งมาเดี๋ยวไปดูภาพตัดเข้ามาเป็นภาพจาก Facebook Live นะคะอีกจุดหนึ่งที่มีประชาชนไปใช้สิทธิ์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าอยู่เขตไหนจุดไหนกันนะคะอันนี้เป็นทีมเขตที่เราไปบางคู่ครับก็เป็นจะรอดครับแล้วก็ทำเต็นท์เป็นในโครงเหล็กขึ้นมาแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมก็เลี้ยงอาหารแบบ10ดาวที่ผมพูดเสียว่าตอนนี้นะฮะทางด้านกองทัพสื่อมวลชนนะครับหลายสำนักนะฮะภาพที่เห็นหน้าจอครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่ามาปักหลักรอทำข่าวซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าทางด้านดร.เอนะฮะได้เดินทางมาถึงยังพื้นที่หน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าไปยังหน่วยนะฮะตอนนี้ลงคะแนนเพราะประเทศไทยคนก็อยากจะทำอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ก็มีมาบ้างแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่ต่อแถวการลงทะเบียนขอโทษลงคะแนนอยู่ที่ฟ้องต่างๆตกแต่งนี่เขามาจากหน่วยที่9นะครับโดยไม่ต้องเสียภาษีบางทีเขาเมื่อแล้วกลับเขาทิ้งไปเขาไม่มาวันนี้ทั้งวันนะครับผมติดสุภาพเลือกตั้งกทม.นะครับก็สามารถติดตามรับชมผ่านช่องทางหลายช่องทางของท็อปนิวได้นะครับเราจะรายงานตลอดทั้งวันคุณวิโรจน์นะคะไปใช้สิทธิ์ที่อ่อนนุช70ค่ะโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอนนี่เอาเรื่องเอาชัยอะไรหรือเปล่าทำไมใส่เสื้อลิเวอร์พูลล่ะพี่เอ๋ยังไงผมตำหนิเลยนะไม่น่าควรเอามาใส่เนื้อเขาถือใช่ไหมเขาถือใช่ไหมโอ้โหการเมืองกีฬานี่ไม่ควรเอามายุ่งเลยเนี่ยไม่ก็ความชอบส่วนตัวแล้วคืนนี้เอาก็นอกจากลุ้นผู้ว่าวันนี้มีหลายลุ้นสองกองอีเวนต์ลุ้นพีเอ็มคือต้องบอกท่านผู้ชมเลยวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันมีอีเวนต์สำคัญหลายเรื่องหนึ่งก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานครสกกรุงเทพสองก็คือนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาสามก็คือซีเกมส์วันนี้ก็ลุ้นกันหลายเหรียญนะโดยเฉพาะเหรียญสำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นเหรียญใหญ่ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ก็คือฟุตบอลชายซึ่งวันนี้ก็จะชิงกับเจ้าภาพประมาณ1ทุ่ม
ไทยกับเวียดนามซึ่งเมื่อวานทีมหญิง11คนเนี่ยเราแพ้ไปแล้วแล้วเวียดนามทีมหญิงก็ได้แชมป์3สมัยไปก็ปล่อยเขาเพราะว่ากีฬาหลักเขาก็แพ้เราเยอะแล้วก็ดึกๆหน่อยก็คือพรีเมียร์ลีกซึ่งวันนี้ก็ตัดสินแชมป์กันอะไรเขาเชียร์ถ้วยจริงสนามไหนถ้วยหลอกสนามไหนถ้วยจริงเนี่ยอยู่แมนซิ90คะแนนส่วนถ้วยดัมมี่หรือถ้วยหลอกเนี่ยโอ้โหเจ็บใจมากเลยอยู่ที่แอนฟิลด์ซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแมตแฟนทั้งสองทีมเนี่ยก็ลุ้นนะค่ะคุณวิโรจน์ใส่เสื้อลิเวอร์พูลมานะคะโอ้โหเนี่ยดูแล้วไม่เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าคุณสองคนจะอินเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมากกว่าผู้ว่ากทมคะคือไม่ใช่อะไรน้องเล็กน้องใหญ่กับพี่เนี่ยคือโอเคได้แต่ว่าแหมไม่ควรใส่อะคุณวิโรจน์ไม่ควรใส่อะเมื่อสักครู่นี้คุณวิโรจน์ไปรอคิวอยู่รอคิวอยู่ภาพที่เห็นจาก Facebook Live เลยนะคะถึงกับขั้นหัวเสียเลยนะสำหรับคุณเอของเรา ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวรอบรรยากาศสดๆจากที่อื่นๆมาบ้างนะเราทำความเข้าใจทำความรู้จักกับสกการแบ่งเขตจำนวนประชากรในการเลือกตั้งไปแล้วนะคะขั้นตอนการนับคะแนนหลังปิดหีบ5โมงเย็นใช่ไหมขั้นตอนเนี่ยเขาจะเริ่มนับผู้ว่ากับสกเนี่ยพร้อมกันณหน่วยเลือกตั้งนั้นๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการแยกกระดานคะแนนขึ้นคนละฝั่งกันไปเลยแล้วก็หน่วยนับคะแนนนะคะถ้านับคะแนนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำเจ้าหน้าที่ก็จะนำหีบบัตรวัสดุอุปกรณ์และแบบรายงานผลนับส่งไปที่สำนักงานเขตอีกต่อหนึ่งหลายขั้นตอนนะคะในการนับคะแนนนับจากนี้แล้วก็ทางกทม.หน่วยกลางเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งจอรายงานผลให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ไปรอเกาะติดกันได้ที่บริเวณลานช้างและโถงชั้น1อาคารไอราวัฒน์พัฒนาซึ่งกกต.กทม.จะแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะระยะและวันนี้คาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการช่วง4ทุ่มหรือ22นาฬิกาของคืนนี้นะคะค่ะแล้วก็ภายใน7วันถ้าหากว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมนะคะก็จะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ว่ากทม.ประกาศรับรองผลกันเลยนี่คือขั้นตอนนับคะแนนค่ะเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะตามลำดับแบบนี้หลายๆท่านก็โอ้โหเนี่ยรอไปลุ้นกันช่วงท้ายๆดึกๆครับผมเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราผู้ประกาศข่าวของเราก็จะไปประจำจุดวอลลุ่มด้วยในการนับคะแนนด้วยนะคะติดตามได้เลยกับสถานีข่าวท็อปนิวส์ของเราตลอดทั้งวันค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูว่าผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ของเราค่ะไปประจำจุดแต่ละจุดแต่ละหน่วยเลือกตั้งเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้เริ่มทยอยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์แล้วนะคะบางพื้นที่ฝนโปรยปลายค่ะอย่างที่บอกว่าพกร่มไปด้วยปากกาส่วนตัวไปด้วยและที่สำคัญนะคะทำตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างระมัดระวังเนาะตั้งแต่การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็จนถึงขั้นตอนการใช้สิทธิ์ของคุณอย่าไปทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าผิดกฎหมายนะคะจะไปตะโกนไปร้องบอกเสียงคะแนนแม้จะอยู่นอกขอบเขตตรงนั้นก็ไม่ได้นะคะไม่ได้นะไปชูป้ายไม่ได้ไม่ได้นะท่านรักใครชอบใครวันนี้ต้องเก็บไว้ในใจแสดงสัญลักษณ์ได้มั้ยทำเป็นนิ้วมือแสดงสัญลักษณ์ห้ามสุ่มเสี่ยงมากไปแล้วไปยืนชูนิ้วตามจำนวนผู้สมัครท่านเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็อีกเขตหนึ่งเห็นบอกว่าอยู่ในเขตพื้นที่ดร.เอสุชาติชวีก็ไปติดตามจุดเลือกตั้งจุดลงคะแนนของดร.เอเสรีไทย69มาในฐานะประชาชนคนใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะคะนี่คือเขตที่ดร.เอจะไปใช้สิทธิ์แต่ว่าดร.เอยังไม่มากำลังเดินทางมานี่ที่จริงเราน่าจะกล้องไปตามตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยนะละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าคือเดี๋ยวนี่บรรยากาศสดๆนะอากาศดีนะอากาศนี้เขตนี้อากาศดีน้องก็กลัวใจจริงๆเลยเพราะบรรยากาศดีอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยอยากตื่นด้วยสิวันอาทิตย์ด้วยสิไม่แน่นะท่านผู้ชมนะมีหลายคนวิเคราะห์นะว่าเรื่องของสภาพอากาศมีผลเหรอมีผลเลยโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเกิดฝนตกมาจริงๆเนี่ยอาจจะทำให้การตัดสินใจมาเลือกตั้งเนี่ยของบางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนิวโวเตอร์อะไรแบบนี้หรือวัยรุ่นเนี่ยอ่ะสมมติวิเคราะห์ง่ายๆน้องเล็กน้องใหญ่ฝนตกเนี่ยวัยรุ่นก็วัยรุ่นไม่ชอบเปียกไม่ชอบเปียกวัยรุ่นไม่มาอย่างนั้นหรอไม่ชอบคืออาจจะไม่มาหรืออาจจะมาน้อยนะมาใช้สิทธิ์เธอครั้งแรกนะในการใช้สิทธิ์ของคุณนะคะ first time voter นะคะ